สวัสดีครับเพื่อนๆผมเมก้าบอนไซอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะครับวันนี้มาชมมะสังนะครับเป็นภาคต่อไปนะครับภาคที่แล้วที่ผมทำไว้นะครับอันนี้คือภาคต่อนะผมจำไม่ได้เลขอะไรเดี๋ยวต้องไปดูนะครับต้องไปดูอีกทีหนึ่ง นะครับว่ามันภาคที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อนะครับวันนี้มาให้ชมมะสังนะครับที่ผมได้ทำการนะจัดรากไว้นะตั้งแต่คราวที่แล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูก็แล้วล่ะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็นะปล่อยจนฟูนะครับปล่อยจนฟูเลยนะครับเนี่ยครับปล่อยจนฟูเลยฟูก็คือปล่อยให้มันฟูแบบเนี้ยนะครับแล้วก็รากมันก็จะได้นะครับเดินดีนะครับปลายรากนะเบ่งจนอ้วนเลยนะเบ่งไอ้ตรงเทปที่เราพันไว้นะครับอ้วนเลยนะเทปนี่นะถือได้ว่าแบบนะเบ่งออกมาเลยนะครับวันนี้ก็ต้องมานะครับคุยออกนะครับคุยดินออกบ้างนะครับผายเพื่อให้สันรากเขาได้แดดนะครับให้โดนสัมผัสอากาศนะครับช่วงสันรากนะช่วงสันรากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยออกนะถ้าเราหมกอยู่นะหมกอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเบ่งตัวแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เพราะฉะนั้นถึงเวลาเราก็ต้องนะคือวันนี้ผมมองอยู่หลายครั้งแล้วนะได้เวลาที่เราจะต้องมานะคุยออกบ้างนะคุยออกบ้างนะก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะเราต้องเอานะเผยดินออกเดี๋ยวหนามคุยดินออกนะครับคุยดินออกแล้วก็นะเผยรากมันขึ้นมาหนาบหนามนี่หนาบงงอ่ะหนาบมันงามหนาบหนามนี่งงเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยดินกันคุยดินออกให้รากมันโชว์ซะหน่อยนะให้มันสัมผัสกับอากาศซะหน่อยอ้าวแล้วสกาวผมอยู่ไหนเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาคุยกัน
ได้เป็นไงบ้างสวยไหมล่ะดูออกให้มันเบ่งตัวโตเลยล่ะดูเหยียบออกโหช่วยได้ไม่เท่าไหร่นี่นี่ไม่สวยลากมันแข็งสู้อย่างนี้ลากเล็กไม่ได้นะตัดง่ายกว่าไม่สวยนอนนี่ไม่ได้นะคือต้องจัดใหม่คือสักระยะทุกแบบได้แล้วนี่ครับเลยนะให้มันอมไปเยอะมันอมหมดแล้วแต่ว่ามันรัดมันจะได้ออกหน่อยแหมนะครับผมก็พยายามคุยนะครับคุยให้เห็นรากนะครับให้เห็นรากที่มันผายออกอ่ะนะครับก็คือถ้าเราไม่คุยแบบเนี้ยนะปล่อยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรากมันจะเป็นสุ่มไปซะนะครับมันจะเหมือนสุ่มไก่นะเพราะฉะนั้นเราก็คุยออกนะให้เห็นรากที่มันแบะๆออกนะก็คือตรงเนี้ยนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยให้มันแบะๆออกนะรากที่เราผายออกมาเนี่ยมันจะได้เบ่งตัวนะมันจะได้เบ่งตัวก็ผมก็จะคุยออกมาแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งให้รากมันที่ผายออกมาเล็กๆเส้นเล็กๆพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้เล็กๆเนี่ยนะให้มันแข็งแรงก่อนนะให้มันตกตะคะนะลักษณะแบบนี้นะขาวๆนะพอหลังจากนั้นพอมันตกตะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วรากที่ผมคุยออกมาเนี่ยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยอันนู้นอีกเห็นไหมครับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็รอบๆเล็กๆเนี่ยนะพอมันเริ่มแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยขุดต้นนะครับนะเดี๋ยวเราขุดต้นแล้วก็ยกต้นขึ้นมาพอยกต้นขึ้นมาแล้วค่อยปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เราเลี้ยงรากนะครับเพื่อนๆนะช่วงที่เราเลี้ยงรากเพราะฉะนั้นนะเราต้องปล่อยกิ่งนะปล่อยต้นปล่อยกิ่งให้ฟูไปเรื่อยๆนะเพราะเราต้องการเลี้ยงราก